วันนี้พี่จ้อยขายยางพาราก้อนถ้วยนะคะได้กิโลละ31บาทนะคะจากที่เคยขึ้นไปถึง33บาทต่อกิโลวันนี้ขายได้แค่31บาทต่อกิโลนะคะถือว่ายังโอเคอยู่นะคะส่วนพี่จ้อยมีหนุ่มสาวสวยๆมาช่วยกันเก็บยางหลายคนเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าส่วนนี้มีความสุขกับการที่เด็กๆมาช่วยเก็บยางพาราเราไปดูบรรยากาศกันเลยนะคะไม่ว่าจะการเก็บยางหรือว่าขายยางนะคะตอนนี้ก็คนขึ้นรถแล้วเราไปดูบรรยากาศกันสดๆของวันนี้เลยนะคะเพื่อนๆจ๋าอันนี้ก็คือเอามาชั่งขายแล้วนะคะอันนี้สวนเราก็มีคนสวยมาเก็บยางเหมือนกันนะคะนี่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 คนสวยนะคะโอ้ขยันขันแข็งกันมากเก็บปุ๊บปุ๊บปัดปุ๊บปัดเลยนะคะนี่นี่ค่ะไอ้คนสวยประจำสวนนะคะสวัสดีค่ะพี่จอยนะคะหลายสไตล์บายจอยวันนี้พี่จอยเข้าสวนอีกแล้วนะคะขึ้นเหนือมาที่จังหวัดน่านนะคะเพื่อนๆจ๋าก็เข้าสวนอีกเช่นเคยนะคะเดือนหนึ่งก็มา2ครั้งนะคะวันนี้ก็ให้คนงานเก็บขี้ยางแล้วก็ขี้ยางก้อนนะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะขายนะคะวันนี้พี่จอยก็ยังไม่รู้เลยว่าราคายางก้อนถ้วยจะตกอยู่กิโลเท่าไหร่นะคะแล้วเดี๋ยวพี่จอยจะโทรไปหาผู้รับซื้อนะคะว่าจะได้ราคาเท่าไหร่วันนี้ก็ให้เพื่อนๆชมบรรยากาศในสวนก่อนนะคะตรงนี้เขาก็เก็บกันเรียบร้อยแล้วก็เขาเก็บกันก็จะเก็บใส่กระสอบกันแบบนี้นะคะเป็นก้อนๆแบบนี้มีแบบนี้เลยนี่เป็นเขาเรียกว่าอย่างก้อนถ้วยนะคะแล้วก็จะเอากองๆไว้เดี๋ยวก็จะมีรถมาบรรทุกไปนะคะไปเราก็จะเอาไปขายที่ร้านนะคะตอนนี้พวกคนงานก็คงจะลงไปเก็บข้างล่างตรงนู้นเลยนะคะฝั่งทางนู้นนะคะเพราะว่ามันมีอยู่สองฝั่งนะคะอันนี้ก็เก็บหมดแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ค่ะอากาศเย็นสบายมากๆเลยนะคะที่จังหวัดน่านวันนี้อยู่ที่19องศานะคะก็ถือว่าพี่จอยว่าหนาวแล้วนะคะหมอกก็จะลงบางๆช่วงนี้ก็จะเป็นเวลาอยู่ที่9โมงกว่าๆนะคะหรือว่า3โมงเช้านะคะเพื่อนๆจ๋าอันนี้เขาก็จะเก็บใส่ถุงไว้แบบนี้นะคะก็พาเพื่อนๆไปดูในโซนที่ยังไม่เก็บนะคะก็ดูรอบๆส่วนก็ไปด้วยกันนะคะนี่ค่ะเหนื่อยเหมือนกันนะคะเดินมาพี่จ้อยขับรถมาจากจังหวัดพิจิตรนะคะก็เดินทางมาแบบถือว่าหลายๆคนถามว่าโอ้มีสวนอยู่ไกลนะคะแล้วก็ทำไมอยู่พิจิตรมาซื้อสวนที่น่านก็บอกหลายครั้งแล้วนะคะว่ามีญาติอยู่ที่จังหวัดน่านชักชวนมาเมื่อสมัย10กว่าปีที่แล้วนะคะเราก็มาซื้อตรงนี้นะคะแล้วก็ปลูกยางพาราใหม่ๆก็ท้อแท้มากนะคะท้อแท้ในการที่เป็นชาวสวนนะคะก็คือลำบากนะคะก็บางครั้งเราก็ต้องซ่อม
ซ่อมเองใส่ปุ๋ยเองอะไรประมาณนี้เพราะว่าบางทีก็หาคนงานยากมากๆเลยนะคะทุกอย่างก็เราก็จ้างเขาหมดนะคะแต่ว่าบางอย่างมันไม่มีใครทำหรือว่าคนทำไม่มีอะไรประมาณนี้เราก็จะทำลงมือทำเองนะคะสัมผัสทุกต้นนะคะสำหรับสวนตรงนี้นะคะพี่จอยก็สัมผัสทุกต้นเลยเพราะว่าใหม่ๆเราก็ต้องมาตัดแต่งจริงมั่งอะไรมั่งนะคะตอนนี้ก็มีความภาคภูมิใจนะคะที่เราได้เก็บกินตลอดชีพเลยนะคะถึงลูกถึงหลานนะคะสำหรับทำสวนยางพาราตอนนี้ไม่ผิดหวังนะคะมาคิดได้ว่าตอนนี้เราไม่ได้คิดผิดแล้วนะคะคือเราคิดถูกแล้วที่เรามาทำสวนยางพาราแบบนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าถึงแม้ว่าเงินมันจะไปจมในการลงทุนปลูกหรือว่ากว่าเราจะได้ผลผลิตก็เงินก็จะมาจมอยู่ในนี้ประมาณ 6-7 ปีนะคะก็เดี๋ยวนี้เราก็เก็บกินเรียกว่าตลอดชีวิตนะคะราคายางก็มีขึ้นมีลงแล้วแต่นะคะก็ถือว่าเราก็โอเคแล้วนะคะเอาเก็บกินตอนแก่นะคะเพื่อนๆจ๋าเนี่ยก็คือบรรยากาศนะคะตรงนี้ยังไม่ได้เก็บนะคะยังไม่ได้เก็บคนงานเขาก็เก็บข้างล่างกันอยู่นะคะนี่ค่ะก้อนใหญ่นะคะอันนี้ก็15วันนะคะ15วันก็ตกอยู่ประมาณเขาจะกรีดเป็นโซนๆกันไปนะคะก็ประมาณ 8-9 มีดประมาณนั้นนะคะนี่ก็คือบรรยากาศนะคะเดี๋ยวไปดูว่าคนงานไปเก็บตรงไหนกันนะคะเมื่อกี้เห็นแวบๆนะให้ดูโซนฝั่งตะวันออกนะคะเห็นแล้วนี่มาแล้วหนึ่งคนเก็บยางอยู่นะคะข้างล่างเก็บหมดแล้วเหรอยังตรงนี้กับตรงคนเรียนคนเรียนนี่แหละเปิดบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะคะยาก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าต้นยางมันคุมหมดแล้วพื้นที่นะคะบรรยากาศของการเก็บยางพารา